ศาสนาพุทธมีปัญญาเป็นธรรมอาวุธสุดยอดที่จัดการกิเลสหมดดับเป็นอรหันต์ได้ลูกขอกราบเรียนถามพ่อครูว่าพ่อครูเป็นสมณะผู้มีปฏิสัมภิทาญาณคืออย่างไรคะน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะปฏิสัมภิทาญาณหมายความว่ามีญาณปัญญามากมีญาณปัญญายิ่งมีญาณปัญญาอันยิ่งซึ่งมีญาณปัญญาอันยิ่งนี้ประกอบไปด้วยอัตตปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาปฏิภาณปฏิสัมภิทาประกอบไปด้วย4อย่าง1คือในความรู้อันยิ่งมีปัญญาอันยิ่งเนี่ยปฏิสัมภิทาญาณคือปัญญามีปัญญาอันยิ่งนี้มันพร้อมไปด้วย1เนื้อแท้เนื้อหาสาระ2พร้อมไปด้วยธรรมะไปด้วยธรรมะ3พร้อมไปด้วยภาษานิรุตติภาษาพยัญชนะต่างๆมีมากพอ4ปฏิภาณไหวพริบเป็นความเฉลียวฉลาดอยู่ในนั้นพรักพร้อม4ประการอาตมาก็พอมีสิ่งนี้อยู่ผู้ที่มีความรู้ก็สามารถรู้ได้เป็นผู้ที่จัดอยู่ในพวกยอดของผู้รู้ซึ่งมีพระเกจิหรือว่าพระอัตถกถาจารย์ท่านเรียงไว้เป็น4ชั้นอรหันต์ที่เรียกว่าอรหันต์ไม่มีอะไรเลยคือสุขวิปัสสโกมีแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวแล้วก็เห็นแจ้งบรรลุส่วนอีกคนหนึ่งมีเตวิโชเขาถือว่าเตวิโชเนี่ยสูงกว่าสุขวิปัสสโกอาตมาเห็นว่าถ้าจะเอาจริงน่าจะเป็นสุขวิปัสสโกสูงกว่าเตวิโชเตวิโชเนี่ยเป็นพวกสมถะถ้าสุขวิปัสสโกเนี่ยเป็นพวกวิปัสสนาเป็นพวกไม่ใช่สมถะนะสามชลภิญโญมีอภิญญา6ชลภิญโญส่วนขั้นที่4นี้เรียกว่าปฏิสัมภิทัปปโตคือมีพวกปฏิสัมภิทาญาณ นี่แหละที่มีอัตตปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทานิรุตติปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทานะก็ต้องเขียนมหาดกตื่นอยู่หนูโชคดีมากค่ะได้เจอปัจจทุกวันและก็ได้อ่านปัจจทุกวันสนุกทุกวันค่ะดีมากนะฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าผัสสะนี่แหละเป็นตัวสำคัญของการปฏิบัติธรรมอย่างพวกไปนั่งหลับตาเนี่ยอาตมาก็ต้องย้ำหัวตะปูอีกว่าเลิกเถอะมันผิดศาสนาพุทธมันไม่เป็นศาสนาที่มีจรณะ15ศีลไม่มีอัปนกปฏิปทา3ไม่มีในการปฏิบัติมันไม่ใช่ศาสนาพุทธโอ้จะทำยังไงเขาจะได้รู้สึกรู้สาว่าจริงเหรอน่าจะสะดุดใจมั่งตรวจสอบดีๆอ่านพระไตรปิฎกให้แตกๆอ่านดีๆไม่ต้องอ่านหลายสูตรหาเลือกสูตรอ่านตั้งแต่สูตรแรกก็อ่านไปเถอะสูตรเดียวก็ได้พรหมชาลสูตรสูตรเดียวก็ได้อ่านดีๆเถอะไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยไม่มีฐานที่ตั้งในการปฏิบัติแล้วมันก็โมฆะในศาสนาพุทธเท่านี้น่ะจุดเท่านี้ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็จะรู้สะดุ้งเฮือกเลยนะโอ้โหไปหลงงมงายหลับตาปฏิบัติอยู่ได้เป็นลูกศิษย์เดียรถีลูกศิษย์ชาวนอกพุทธกันได้อยู่ตั้งจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสื่อมมาตั้งหลายร้อยปีแล้วก็เป็นโง่เง่าเสื่อมกันมาเรื่อยๆมันก็เป็นจริงนะเสื่อมก็ไม่อยากให้เสื่อมก็บอกกันผู้ฟังด้วยดีได้ปัญญาฟังดีๆไปพิจารณาดีๆแล้วก็ตรวจสอบดีๆฌานต้องเข้าต้องเ
ข้าฌานและก็ต้องออกฌานฌานก็ไม่ใช่ไม่มีมีเป็นของเดรัจฉีเป็นของนอกดีดนอกทางพุทธฌานอย่างนั้นแต่เรียกว่าวิสัยก็วิสัยของเดรัจฉีไม่ใช่ของพุทธเพราะงั้นถ้าจะเป็นของพุทธแล้วฌานของพุทธนี่เป็นอจินไตยจริงๆในข้อที่สองนี่แหละคือไม่ได้ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆไม่จะรู้ได้ง่ายๆไม่ใช่วิสัยที่จะรู้ได้ด้วยสามัญหรือแม้จะเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มากความรู้นะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆฌานของพระพุทธเจ้านั้นนะหนึ่งเป็นอจินไตยนะเพราะฉะนั้นอจินไตยที่ว่านี้จึงเท่ากับชี้ว่าโอ้โหท้องฟ้าสวยบอกคนตาบอดฌานเนี่ยเป็นอจินไตยอย่างนี้กับคนทั่วไปเหมือนชี้บอกคนตาบอดว่าโอ้ฟ้าสวยจังเลยสวยไหมสวยไหมถ้าตาบอดสอดตาเห็นก็บอกโอ้โหสวยถ้าตาบอดที่ยอมเราตาบอดเราไม่เห็นน่าเสียดายจังก็ยอมรับตัวเองซะจบแต่ส่วนมากก็ตาบอดสอดตาเห็นโอ้สวยฟ้าสวยนะที่จริงเขาไม่เห็นฟ้าแต่เขาก็นึกว่าเขาเนี่ยเห็นฟ้าคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจตัวเองนะก็ดังสงสารเพราะฌานวิสัยของเขาก็เป็นฌานวิสัยหลอกตัวเขาเขาจะไม่มีวันเข้าใจฌานวิสัยได้ง่ายๆเพราะเป็นอจินไตยเพราะงั้นฌานอีกอันหนึ่งของเขาก็คือฌานหลับตาเขาก็จะไปจมอยู่กับฌานหลับตาก็เป็นจะบอกเรียกวิสัยก็วิสัยแต่มันไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าหรือวิสัยของศาสนาพุทธมันเป็นฌานโลกิยะจะว่าไม่มีก็ไม่ได้มีแล้วเขาก็หลงติดยึดงันว่าฌานมีความรู้อยู่ในกรอบของความเข้าใจว่าฌานต้องเป็นอย่างนั้นฌานต้องนั่งหลับตาเอาคนรอกันคนที่นั่งเมอไม่รู้เรื่องเอ้ยเข้าฌานเหรอจะมารอกันเข้าฌานเหรอฌานจะต้องไม่รู้ข้างนอกฌานจะต้องจมอยู่ในภวังค์อยู่ในข้างในและต้องเข้าต้องออกเข้าฌานออกฌานเพราะฌานของพระพุทธเจ้าไม่มีเข้าไม่มีออกฌานเกิดจากจรณะ15วิชชา8ไม่มีการหลับตาต้องลืมตาด้วยต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยด้วยแล้วต้องรู้ด้วยพิจารณาด้วยอัปปนกะปฏิปทา3มีศีลเป็นหัวข้อหลักแล้วปฏิบัติไปเกิดสัทธรรม7เกิดฌาน4ด้วยวิชาหรือปัญญาเป็นยาดำร่วมรู้อยู่ตลอดสายนี่คือของศาสนาพุทธเพราะจะเห็นได้ว่าความเสื่อมของศาสนาพุทธขณะนี้2500นี้อาตมาทำงานมา50กว่าปีในกระเตื้องเข้ามาเท่านี้นอกนั้นกระดิกหูที่ไหนไม่กระดิกหูเลยแล้วดูถูกดูแคลนอาตมาด้วยไม่ฟังด้วยตีทิ้งเลยปรโตโคสะไม่มีไม่รับฟังเลยจากอาตมาผู้ใดยังแอบฟังยังฟังอาตมาอยู่บ้างยังพอมีหวังเพราะถ้าเขาเชื่ออย่างน้นเลยนะเราก็ตีอาตมาทิ้งเลยนะแม่สุดสงสารสุดสาครสุดสินสมุทรจริงๆจริงๆนะอาตมาพูดไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรไปอธิบายแล้วพูดจริงใจเลยถ้าเผื่อว่าคนเหล่านั้นมาเข้าใจศาสนาพุทธมันจะดีเท่าไหร่มันจะถูกทางเท่าไหร่มันจะได้คนอย่างพวกเรา
ประเทศไทยก็จะมีคนโลกุตระบุคคลอย่างพวกเราเป็นอาริยะที่แท้มันก็จะมีความอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างพวกเรานี่เห็นไหมเพราะการบริหารประเทศนี่แหละอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยอาตมาพาบริหารโดยเอาทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามาบริหารจึงได้ผลอย่างนี้แหละถ้าบอกว่าผลที่อาตมาพาทำเนี่ยมันผิดก็ผิดอย่างนี้แต่อาตมายืนยันว่ามันถูกอย่างโน้นมันผิดมันถึงไม่เกิดอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอย่างที่พวกเราเป็นเห็นไหมมันจึงมีสารานิยธรรม6ด้านจึงเกิดชุมชนเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมสาธารณโภคีแล้วก็อยู่ยังทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตากันไปจนกว่าจะตายจากกันสุดยอดไปนะเพราะงั้นเขาไม่มีฌานที่จริงไม่เป็นฌานโลกุตระเพราะฉะนั้นฌานที่ของพระพุทธเจ้าแท้เป็นฌานโลกุตระฌานโลกุตระต้องมีปัญญาประกอบต้องมีวิชา8ประกอบต้องปฏิบัติอธิบายได้ว่ามีศีลเช่นศีลข้อ1ศีลข้อ2ศีลข้อ3คุณจะมีอัปปนกปฏิปทา3กับศีลข้อ1รู้จักความเป็นสัตว์แล้วก็ต้องปฏิบัติกับความเป็นสัตว์โดยคุณอย่าไปเบียดเบียนกันหวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่สัตว์ทั้งปวงเราก็หวังประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงจึงไม่พยายามทำให้ถึงขั้นปานะไม่ให้ตกล่วงฟังดีๆนะแต่มาอัตติปาวันนี้อาจจะลึกซึ้งมากหน่อยเคยอธิบายผ่านมาแล้วล่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลข้อหนึ่งอย่าทำปาณะให้ตกล่วงคือปานาติปาตาปาตาตกล่วงปาณะคือทะเชื้อจิตในระดับปาณะยังไม่ถึงสัตตะด้วยซ้ำอธิบายเคยอธิบายผ่านมาแล้วมันเป็นชีวะแล้วมันผ่านมหาพูดมันผ่านภูตคามผ่านพีชคามมามีเจตพูดละเอียดและซึ้งขึ้นมาถึงปานะได้ถึงปานะธาตุธาตุจิตที่เป็นชีวะในระดับปานะแล้วสูงขึ้นไปก็เป็นสัตตะและก็เป็นจิตนิยามสมบูรณ์แบบอาตมาอาศัยพยัญชนะเป็นพระบาลีต่างๆที่พูดในพระบาลีมาสื่อสภาวะอย่างพวกเราฟังพอเข้าใจไหมนะพอเข้าใจแต่ข้างนอกเขาจะไม่เข้าใจหรอกเขาจะไอ้จินไตเลยพูดไปก็ไม่รู้เรื่องเขาจะไม่รู้เรื่องเข้าใจอย่างพวกเราเข้าใจมันต่างกันว่าอาตมาถึงมองโอ้โหเกิดมานี่เป็นคนไทยศาสนาพุทธแล้วก็อยากได้นิพพานเอาชีวิตมาเกิดมาก็สนใจศาสนาเอามามันก็น่าจะได้เพราะได้แล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าได้แล้วก็จะมาเป็นประชาชนที่มีคุณธรรมโลกุตรธรรมอริยธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็จะโอ้โหสุดยอดโลกในไม่ใช่โลกประเทศในโลกอย่างประเทศไทยมีประชาชนมีมวลชนมีความรู้และมีจิตทั้งความรู้ทั้งเจโตทั้งปัญญาบรรลุธรรมของพระเจ้าบรรลุจริงๆบรรลุคือสามารถแยกจิตแยกกิเลสออกได้
จับอาการของกิเลสแล้วสามารถฝึกตนจนกระทั่งมีความรู้ที่มันมีประสิทธิภาพมีธรรมดิษฐ์ถึงขั้นทำให้ตัวกิเลสมันหายไปกิเลสถูกกำจัดในตปะสุขดูกรมานดูกรมานแล้วก็บอกว่าผู้ทำที่ซึ่งที่สุดคำว่าผู้ทำผู้กระทำซึ่งที่สุดน่าจะหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะไม่น่าจะหมายถึงมารเพราะพระพุทธเจ้ากำลังคุยลงมาเล็บปริวิตตกอยู่กับมารซึ่งสอดคล้องกับวรรคถัดมาทั้งนั้นแลมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั่นเองปัญญารู้เข้าไปรู้ปัญญาที่บอกธรรมฤทธิ์หรือว่าประสิทธิภาพของธาตุรู้หรือปัญญาหรือวิชาเนี่ยพอเขาไปรู้หน้ามารหรือหน้าวิกิเลสพอเขาไปรู้เท่านั้นเนี่ยมันวิ่งหูตูเลยอาตมาใช้ศัพท์นี้พูดมาหลายทีแล้วมันเป็นธรรมฤทธิ์หรือมันเป็นประสิทธิภาพของธาตุรู้ที่มีอำนาจมีพลังสุดยอดเพราะฉะนั้นการสร้างปัญญาหรือความมีปัญญาขึ้นมาได้จริงนี่จึงไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นธรรมาวุธสุดยอดศาสนาพุทธมีปัญญาเป็นธรรมาวุธสุดยอดนะที่จัดการทุกอย่างจัดการกิเลสคนเราถ้าจัดการกิเลสหมดดับเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าก็ปล่อยแล้วพระอรหันต์นะอรหันต์ระดับที่หนึ่งนะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์อาตมาอัตถะอรหันต์ถึง6ชั้นใช่ไหม6ระดับความเป็นอรหันต์ซึ่งไม่มีใครมาพูดหรอกถ้าไม่ใช่อาตมาเพราะอาตมาศึกษาแล้วศึกษาในพวกนี้มีแผนผังมีตำรานะที่จะต้องให้ถึงระดับที่อรหันต์ที่6อาตมาอรหันต์ระดับที่ไรที่4แล้วกำลังเข้าไปที่5ถ้าได้5ครับไปหาที่6เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอรหันต์ระดับที่6บางคนไม่เข้าใจอรหันต์ที่แยกระดับนี้จึงบอกว่าอรหันต์มาพูดอรหันต์อะไรต่างๆนานาแล้วก็นึกว่าอรหันต์มีอรหันต์เดียวไม่ใช่อรหันต์ไม่มีอรหันต์เดียวอรหันต์มีตั้ง6ระดับ6ขั้นที่อาตมาแจกแจงให้มากันแล้วนะมันจึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะมาพูดเล่นอาตมาพูดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นมันเรื่องจริงนะทั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราวสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองเท่านั้นปัญญาแจ้งทำปัญญาให้แจ้งกิเลสก็หายไปหมดสรุปง่ายๆไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกขอโอกาสแจ้งผลการปฏิบัติธรรมแล้วได้เข้าใจเรื่องนี้และได้ปฏิบัติจริงว่าเมื่อกระทบผัสสะแล้วเราอ่านเวทนาได้ทันทีพอกระทบผัสสะแล้วอ่านเวทนาได้ทันทีวงเล็บเปิดวินาทีต่อวินาทีเร็วกว่าวินาทีด้วยวินาทีต่อวินาทีเพราะเรามีสติปัฏฐาน4เต็มกำลังพูดได้ถูกถ้าคุณรู้ว่าสติปัฏฐาน4เต็มกำลังของคุณอาจจะเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่รู้ว่าของเรามีประสิทธิภาพของสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งไม่ได้แยกกันนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้แยกกันนะเป็นธรรมะเป็นสมังคีกายแล้วก็จะต้องรู้ต่อเวทนารู้ต่อจิตแล้วก็แยกกิเลสออกเมเจโตปริยาน16แล้วคุณก็จัดการกิเลสออกได้ทรงธรรม
ทำในธรรมคุณก็จัดการธรรมะบรรลุขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นธรรมในธรรมเจริญถ้าคุณไปตัดแบ่งสกรรมกายในกายคุณก็ทำไม่เป็นแล้วก็ทำอยู่แค่กายในกายเวทนาก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้อะไรมันต้องรู้เวทนาแล้วคุณก็ต้องจัดการจิตในจิตด้วยเวทนาคุณก็คือจิตนั่นแหละเจตสิกของคุณนั่นแหละแล้วในเวทนาของคุณคงจะต้องมีจิตที่เป็นกิเลสกับไม่ใช่กิเลสมีราคะมีโทสะมีโมหะคุณก็ต้องทำให้เป็นวิตราคะวิตโมสะวิตโมหะตามที่มันเป็นของคุณจริงคุณเป็นราคะคุณทำราคะคุณปฏิฆะคุณลดปฏิฆะคุณโมหะคุณก็ลดโมหะให้มันได้ไปอีก4คู่สังคีตังกิตังสังคีตังวิกิตังคู่หนึ่งมหากตะอมหากตะอีกคู่หนึ่งสัุตระอนุตระอีกคู่หนึ่งสมาหิตะกับอสมาหิตะอีกคู่หนึ่งวิมุตติอวิมุตติอีกคู่หนึ่งเจโตปริยัติ16คุณก็ต้องมีความจริงต้องรู้จิตเจตสิกเจโตปริยัติ16นี้แล้วก็ต้องรู้ว่าเราทำอนุตรังจิตตังได้แล้วจนกระทั่งสมบูรณ์แบบแล้วเป็นสมาหิโตเป็นวิมุตติไม่ใช่ยังเหลือเศษของสมาหิโตหรือเศษของอวิมุตติอยู่ไม่ใช่กูต้องอ่านละเอียดละออถึงอย่างนั้นนะกว่าจะได้เป็นอรหันต์อรหันต์เดียวนะอรหันต์ก่อนแต่ยังไม่กระจ่างยังไม่เป็นปฏิสัมภิทาญาณเหมือนอย่างอาตมาอธิบายนี่หรอกอรหันต์ที่สามารถบรรลุอรหันต์ต้นๆอรหันต์ระดับ1ระดับ2อธิบายไม่ได้อย่างอาตมาเพราะอาตมามันอรหันต์ระดับ4แล้วอย่างที่แยกให้ฟังอาตมาสบายใจนะที่อาตมาพูดพวกความจริงพวกนี้โดยที่บอกอย่างงั้นบอกงี้อรหันต์ระดับเสียแล้วเพราะว่ามันถึงวาระที่จำเป็นจำนวนจำยองจำต้องพูดครบหมดเสร็จแล้วก็อธิบายตามจริงไม่ขัดข้องไม่ต้องไปกุกกักอะไรไม่ต้องมีมังกุอะไรเลยสบายนะพวกคุณก็ฟังสบายนะเมื่อเราโยนิโสมนสิการพวกเราเข้าใจว่าโยนิโสมนสิการคืออะไรเมื่อเราโยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราเห็นไหมพูดนี่มันชัดเจนว่าคุณจะต้องรู้สภาวะจากภาษาพวกนี้คุณจึงเอาภาษามายืนยันมาบอกอาตมาอาตมาก็ตามฟังตามภาษาคุณก็รู้ว่าคุณไม่ได้สับสนนะโยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราว่ามันจะเอาให้ได้ดังที่ต้องการอีกแล้วเห็นอาการก็ขยายความของมันและเราก็จับมันได้ทันว่านั่นมันคือตัณหานินนาดูแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเหมือนตัณหาเหมือนกิเลสมาบอกเฮ้ยตถาคตรู้เราแล้วตถาคตรู้เราแล้วมันหลีกหนีเลยนั่นมันตัณหานี่นาเราไม่หลงกลมันอีกแล้วเรารู้ความจริงตามความจริงในสิ่งที่เรากระทบเท่านั้นเมื่อเราได้โยนิโสมนสิการเห็นตัณหาของเราว่ามันจะเอาให้ได้ดังที่ต้องการอีกแล้วเราก็จับมันได้ทันว่านั่นมันคือตัณหานินนาเราไม่หลงกลมันอีกแล้วเรารู้ความจริงตามความจริงในสิ่งที่เรากระทบในสิ่งที่เรากระทบเท่านั้นผู้ได้ถูกจับเป้าของการปฏิบัติสัจจะได้ว่าไอ้ที่กระทบเท่านั้นไม่กระทบแล้วมันมีแต่สัญญามีแต่ความคิดความจำแต่กระทบนี่มันคือความจริงคุณต้องทำกับความจริงที่มีกระทบมีสัมผัสถ้าไม่มีสัมผัสมันไม่มีความจริงต้องมีปัจจุบันชาติและต้องมีผัสสะมีกระทบเดี๋ยวนี้อันนี้คือความจริงแล้วกิเลสเกิดหรือไม่เกิดก็ไอ้ตอนกระทบนี่แหละกระทบเกิดสังขารขึ้นมาในสังขารมีกิเลสหรือไม่มีมีคุณก็ต้องอ่านให้ได้ในนี้แยกให้ได้เป็นสังขารหรือเวทนานี่แหละคุณแยกจะได้มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จะเก่งขึ้นตลอดเวลามีสติธรรมวิจัยวิริยะภาคเพียรฝึกเข้ามันก็จะเกิดอินทรีย์5พละ5ขึ้นไปตามลำดับจริงๆแล้วก็ปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์7มรรคองค์8นี่พูดโพธิปักขิยธรรม37ครบตั้งแต่สติปัฏฐาน4มาเพราะงั้นไม่หลงกลแล้วเรารู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เรากระทบนั้นเราจึงเกิดปัญญา
รู้ความจริงตามความเป็นจริงความจริงตามความเป็นจริงนี่คือปัญญาเกิดจึงเกิดปัญญาอวิชชาก็ดับพอปัญญาเกิดอวิชชาก็ดับปฏิสุบาททั้ง11ก็ดับไปด้วยจึงเกิดจิตที่เป็นอุททุกขมสุขเวทนาสิ่งที่เกิดได้เพราะลูกปฏิบัติคือปฏิบัติอัปปนกปฏิปทา3บอกตัวเองมาเข้าใจก็ดีมากเลยจึงเกิดสัทธรรม7จึงเกิดฌาน4ดังนี้แลเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ผิดมีสภาวะทำตามที่พูดว่าไม่เลยเท่าที่คุณพูดมานี่เนี่ยอาตมาไม่อยากพยากรณ์ว่าคุณเป็นอริยะระดับไหนแล้วแต่คุณเป็นอริยะแน่กราบขอบพระคุณพ่อท่านที่เมตตาสั่งสอนและลูกได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามนานถึง45ปีโอ้แสดงว่าอายุมากนะเนี่ยนานถึง45ปีอาตมาทำงานมา53ปีตามฟังมาตั้ง45ปีจึงเกิดผลดังที่กราบเรียนมาค่ะข้อสมควรตั้ง45ปีก็น่าจะได้ผลเมื่อไม่ทำตามตัณหาเพียงรู้ความจริงตามความเป็นจริงจึงเกิดปัญญาตัณหาจึงดับไปนี่สรุปจบง่ายๆเกิดปัญญาตัณหาก็ดับไปปัญญาอย่างมารบอกว่าโอ้ตถาคตเห็นหน้าเราแล้วรู้หน้าเราแล้วมารก็หายไปกิเลสก็หมดไปเมื่อยังดับตัณหาไม่ได้เพราะทางตันในวงเล็บอวิชชาทำให้หาปัญญาไม่เจอปัญหาจึงเกิดอยู่ร่ำไปนี่เป็นสำนวนของตัวเองก็พูดถูกต้องหมดเกิดปัญญาตัณหาดับมีตัณหาปัญหาจึงเกิดอยู่ร่ำไปกราบนมัสการมาด้วยความเคารพบูชายิ่งนิรนามบันราดอ้าวดีมากอาตมาจะทำงานมานี่มีคนรายงานผลอย่างนี้มันก็เป็นที่น่าพอใจมันมีคนปฏิบัติแล้วก็รู้เรียนรู้แล้วก็รู้แล้วก็พัฒนาตนปฏิบัติมีมรรคมีผลได้ผลจริงก็จริงนะอาตมาก็ยืนยันพวกเราเป็นกลุ่มที่สัมมาทิฏฐิกลุ่มที่เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้ามีโลกุตตรธรรมที่แท้คนข้างนอกเขาฟังไม่เป็นเขาฟังแล้วก็ดูถูกดูแคลนฟังนะปิดประตูรับอะไรเนี่ยอาบน้ำกลัวเปียกอะไรเขาก็ไม่ได้เรื่องอะไร